คนเรามีบอนสีที่มันมาในกระถางเดียวกันแบบนี้ค่ะจริงๆอ่ะซื้ออันนี้มาแต่ว่าได้อันนี้มาด้วยก็มันอยู่ในกระถางเดียวกันก็ปล่อยให้มันไม่มีเวลาปล่อยให้มันโตเดี๋ยวจะมาแยกมันออกนี่นะคะน่าจะได้หลายกระถางเพราะว่ามันมีหลายมันแตกหน่อมาเยอะเหมือนกันอย่างนี้เนี่ยแตกหน่อเต็มเลยอันนี้ดินที่เราใช้ดินขุยกับมะพร้าวผสมดินร่วนแล้วก็ผสมขี้วัวผสมแกบแล้วเราก็เอามาผสมกับใบมะขามเยอะมากเลยอ่ะนี่อันนี้คือที่เราจะแยกออกจากอีเหนาเมื่อกี้นะคะลูกไม้ป่าก้านดำ
ูก้านดิน้ำปิตีเลยเราได้ทั้งหมด3กอก็ตอนแรกเราว่าเราจะเอาใส่รวมกันหมดเลยนะมันจะได้เป็นกอใหญ่แล้วค่อยแยกทีหลังเทะไปหน่อยแต่ว่าสูตรเนี้ยแจ่มเกิดแน่นอนติดชัวเรียบร้อยแล้วเรามาแยกกระถางลูกไม้ป่ากับอีเหนาออกจากกันนะคะร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก็รอดูเขาแตกกอเรื่อยๆอันนี้ย้ายแบบบ้านๆ นะไม่ต้องมีแบบพิธีรีตองอะไรง่ายๆง่ายมากๆวันนี้นะคะก็จะมาฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะวิธีเด็กบ้านสวนขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ